สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหพูดไม่ได้ค่ะตอนนี้นะคะโมอยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนดูตอนนี้นะคะที่บ้านโมเนาะคาราช็อกเนาะติดลบ36 37นะคะประมาณ36 37โอ้โหเพื่อนๆโมลองออกมาเนาะลองออกมาข้างนอกลองออกมาดูว่าความรู้สึกติดลบ36 37เป็นแบบไหนใช่มั้ยมันหนาวมากเลยอ่ะคือควันอ่ะเห็นไหมเนาะโมจะออกมาดูโอ้โหทุกคนบรรยากาศแบบว่ามันแบบยังไงอ่ะจะให้พูดว่ายังไงดีมันหนาวนะหนาวจมูกหนาวตรงปลายจมูกโอ้ใส่ผ้าพันคอเนาะแล้วก็ปิดไว้เนาะปิดไว้อย่างเงี้ยก็ช่วยไม่ได้หรอกเดินมาดูกันโอ้โหทุกคนมันหนาวมากตอนนี้โมแข็งนะทุกคนค่ะอันนี้โรงผักโมเนาะโรงผักโม โหดูลบ37ทำยังไงดีโมคิดว่าโมจะเอามาม่ามากินข้างนอกเหรอทุกคนเดี๋ยวเราโมแป๊บหนึ่งนะโมจะตั้งไว้ตรงไหนล่ะทุกคนตั้งกล้องไว้ตรงไหนดีอยากมีบรรยากาศกินมาม่านอกบ้านเนาะตั้งตรงไหนอะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเจอกันดูบนสูบบุหรี่เลยโทรศัพท์จะนกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูกันใหม่นี่ก็คือมาม่าเกาหลีที่โมจะเอาไปกินข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าเอาไปกินข้างนอกระยะเวลา 2-3 นาทีนะคะมาม่าโมจะเย็นไหมนะคะจะแข็งไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทุกคนมันหนาวมากเลยนะคะตอนนี้อุปกรณ์โมพร้อมแล้วเนาะมันมีมาม่านะคะ1ถ้วยแล้วก็มีน้ำนะคะน้ำมันหนาวมากค่ะทุกคนค่ะโมจะไม่ใส่ถุงมือเนาะโมจะกินอย่างนี้เลยดูทุกคนมาม่าเกาหลีของโมอันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่ามันมืดเนาะมันมืดหนาวจริงๆทุกคนค่ะไม่รู้ว่าทำไมนะคะไม่รู้ว่าทำไมแต่คืออยากรู้เฉยๆนะคะว่าดูดีทุกคนดูไอมันไอความเย็นอร่อยนะคะกินข้างนอกอร่อยมันได้บรรยากาศ ควันอะไรต่ออะไรมั่วไปหมดแล้วค่ะกินคำใหญ่ติดลบประมาณ35 36 37ช่วงนี้นะคะทุกคนค่ะดูเลยตอนที่โมพูดเดี๋ยวมันจะมีควันออกมาโอ้ยกินต่อภารกิจก็ต้องกินให้หมดจานตามนี่นะคะมาดูก่อนนะโมจะทำได้ไหมหนามากมันกินคำใหญ่คอมสืบผ้ามันคอมหมดแล้วOh my god หนาวมากมันติดผ้าพันคอนะหนาวอ่ะโอ้มุกย้อยอีกนิดนึงค่ะ
เย็นมากยังไม่หมดค่ะทุกคนอีกสองคำผ้าพันคอก็เกะกะเหลือเกินไปแล้วจิตเสร็จจิ้นนะคะทุกคนไปแล้วค่ะถ้าชอบเดี๋ยวมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้โมด้วยเนาะไม่ไหวค่ะหนาวแล้วไปแล้วทุกคนค่ะมาดูสภาพโมหลังจากที่โมออกไปถ่ายคลิปใช่ไหมดูน้ำมูกนี่ไม่ได้เช็ดนะแล้วก็ดูมาม่าเปื้อนทุกคนมันแบบว่ามันหนาวมากเข้ามานะมือโมแบบโอ้โหดูติดคือมือแบบสุดยอดมากมันหนาวสุดๆนะคะคือลบ36 37มันไม่ไหวอะค่ะคืออย่าทำนะอย่าทำนะคะทุกคนอันนี้คือลองดูเฉยๆเนาะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมือโมนะหลังจากที่โมถ่ายไปประมาณ 4-5 นาทีนะโมนะแข็งแบบแข็งเลยอ่ะก็คือแนะนำให้ใส่ถุงมือนะทุกคนเมื่อกี้โมไม่ใส่ถุงมือเจ็บมากเลยนะคะไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำให้ถอดถุงมือเนาะต้องใส่ถุงมือนะคะดูสิมือยังแดงเลยอ่ะ